สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องเรื่องกับผมธนงขันทองครับกลุ่ม G7 นะครับในรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีการประชุมกันที่กรุงลอนดอนนะครับและมีการเห็นพ้องนะครับในเบื้องต้นที่จะกำหนดให้ระดับของภาษีนิติบุคคลอยู่ที่ 15% ตามข้อเสนอของทางด้านสหรัฐอเมริกานะครับนายริชี่สุนัขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของอังกฤษนะครับออกมาบอกว่าภาษีในระดับนี้นะครับ 15% นะครับจะพยายามให้มีผลบังคับใช้ทั่วโลกนะครับเพราะว่าเป็นระดับที่ถือว่าแฟร์และก็เหมาะสมนะครับขณะนี้นะครับทางกลุ่ม G7 มีความเป็นกังวลใจนะครับว่าถ้าหากว่าไม่มีการกำหนดนะครับระดับภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำก็จะทำให้ประเทศต่างๆทั้งหลายแข่งกันนะครับที่จะลดภาษีนิติบุคคลเพื่อที่จะดึงเอานะครับเม็ดเงินการลงทุนของบริษัทต่างๆไปยังประเทศตัวเองนะครับนางเจเน็ตเยเลนเดินทางไปที่กรุงลอนดอนนะครับเพื่อที่จะประชุมนัดนี้นะครับเนื่องจากว่าต้องการที่จะล็อบบี้นะครับในเรื่องของภาษีนิติบุคคลขั้นต่ำนะครับโดยจะมีการประชุมซัมมิตนะครับที่อังกฤษนะครับในสัปดาห์หน้ารวมทั้งกลุ่ม G20 นะครับก็จะมีการประชุมที่กรุงที่เมืองเวนิสนะครับประเทศอิตาลีนะครับในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับว่าภาษีระดับต่ำสุดนะครับ 15% จะสามารถมีผลบังคับใช้กับประเทศต่างๆทั้งหลายทั่วโลกหรือไม่ซึ่งจะต้องมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งครับรายละเอียดจะเป็นอะไรติดตามได้จากทางเว็บไซต์กองทุนบุหลวงและโปรดติดตามโซเชียลมีเดียทางบุหลวงฟันไว้ยัน Facebook Twitter Instagram รวมทั้ง BFBY Application และอย่าลืมกด Subscribe YouTube เพื่อรับข้อมูลอัปเดตข่าวสารล่าสุดครับ